เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาคารที่สร้างในประเทศไทยว่าเอาเข้าจริงๆนะเวลานี้น่าเป็นห่วงขนาดไหนถ้าเกิดแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้มีข้อมูลกันออกมานะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะปรากฏว่ามีอาคารอยู่หลายแห่งทีเดียวที่กลัวว่าจะได้รับผลกระทบเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นชั้นดินอ่อนนะคะวันนี้ช่วงที่2ของรายการเราก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะตอนนี้หลายคนบอกว่าในเมื่อแผ่นดินไหวมันไม่สามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้นะเวลานี้ก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะคะอาคารที่สร้างขึ้นมาจะต้องได้มาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวได้เพราะว่าทุกครั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็พังถล่มลงมานั่นเองช่วงนี้คุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนิชาวีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์คะเรียนสอบถามเลยอาคารแบบไหนที่เสี่ยงมากๆก่อสร้างมาแบบไหนที่เสี่ยงมากๆเวลาจะเกิดแผ่นดินไหวคะอาจารย์ง่ายที่สุดเลยครับที่จะตอบก็คือว่าอาคารนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับอันดับแรกนะครับไม่ใช่ว่าทุกอาคารจะกังวลเรื่องแผ่นดินไหวนะครับต้องรู้ก่อนว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในประเทศไทยก็มีพื้นที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับก็มีรอยเลื่อนอยู่เยอะนะครับตรงนี้มีความเสี่ยงในกรุงเทพเองก็มีความเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแผ่นดินไหวที่แถวรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ที่กาญจนบุรีซึ่งห่างระยะทางมาแค่200กิโลเมตรเท่านั้นเองตรงนี้ก็มีความเสี่ยงกลับมาที่พอเรารู้เราอยู่ที่ตรงไหน2อาคารเช่นไรนะครับอันดับแรกก็คือถ้าเกิดเป็นอาคารสูงมากๆที่สร้างขึ้นมาในปัจจุบันนั้นนะครับคิดว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าอาคารที่สูงเหล่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยสูง 70-80 ชั้นจะ100กว่าชั้นอยู่แล้วเนี่ยเขามีการออกแบบที่ป้องกันแรงลมอยู่แล้วคุณนิชารีครับตึกยิ่งสูงเนี่ยแรงลมยิ่งแรงมากแรงลมนี่ก็จะเป็นแรงกระทำด้านข้างก็เช่นเดียวกับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบที่ป้องกันอยู่แล้วแต่อาคารที่น่ากลัวก็คืออาคารที่กึ่งสูงกึ่งเตี้ยเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้น่ากลัวจริงๆเป็นยังไงถ้ากึ่งสูงกึ่งเตี้ยนี่มันแค่ไหนอาจารย์ก็คืออาคารประมาณสัก5ชั้นนะครับถึง10ชั้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับการออกแบบก็ออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงแผ่นดินไหวเท่าไหร่ในไอดีนะครับหรืออาจจะไม่ได้คำนึงเลย2ถ้าเกิดอาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีเรียกว่าใช้กันมานานนะครับมีรอยแตกแล้วมีการเสื่อมอายุเนี่ยนะครับอาคารลักษณะนี้เป็นอาคารที่น่าห่วงที่สุดส่วนบ้านเรือนขนาดที่บ้าน1ชั้น2ชั้นถ้าเกิดในกทม.ยังไม่น่าห่วงมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปอยู่ในศูนย์กลางแผ่นดินไหวบ้าน1หรือ2ชั้นที่เชียงรายเนี่ยก็เรียกว่าพังพินาศไปนักต่อนักนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่ามี2ประเด็นประเด็นแรกคือจุดที่ตั้งของอาคารว่าอยู่ตรงไหนห่างไกลจากศูนย์กลางหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ในศูนย์กลางเนี่ยมีราคาแบบไหนมีความเสี่ยงหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในศูนย์กลางหรือใกล้ๆแต่ถ้าเกิดอาคารที่เก่าโดยเฉพาะอาคารสูงเตี้ยสูงเนี่ยซึ่งไม่ได้คำนึงถึงประเด็นไหวก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับค่ะอาจารย์ตอนแรกดิฉันนึกว่ามันมีเรื่องอันนี้ด้วยคือถ้าเกิดเป็นอาคารที่หรือว่าบ้านที่สร้างจากอิฐล้วนๆไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กจะมีความเสี่ยงมากกว่าบ้านที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กต้องดีอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าคอนกรีตล้วนๆเนี่ยจะไม่ทนต่อแผ่นดินไหวคุณนิชรีนะครับพีระมิดเห็นไหมฮะที่อียิปต์นะครับแผ่นดินไหวมานี่ก็คงไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ำหนักมหาศาลมีความแข็งแรงมากนะครับแต่ประเด็นที่ไม่แต่พีระมิดอาจารย์พีระมิดฐานมันแน่นไงแล้วก็ข้างบนมันแหลมมันบางถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกไม่ได้ว่าถ้าเกิดเป็นอิฐแล้วจะพังถ้าเกิดว่าฐานแน่นนะครับมีมวลมหึมาเนี่ยครับสั่นสะเทือนยังไงก็เรียกว่ายังเอาอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นอาคารแล้วก็วางด้วยอิฐธรรมดานะครับโบราณสถานเก่าๆอย่างนี้นะครับในพื้นที่แผ่นดินไหวถูกสั่นสะเทือนมานิดนึงก็เสียหายแล้วครับค่ะอาจารย์คะแล้วอาคารหรือบ้านที่สร้างไปแล้วในเวลานี้ทำยังไงล่ะคะถ้ามันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโอ้เขาสร้างมาได้คุณภาพมาตรฐานอย่างที่เราคุยกันหรือเปล่าครับอันดับแรกท่านต้องรู้นะครับว่าพื้นที่ที่ท่านสร้างบ้านอยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงไหมนะครับถ้าเกิดอยู่ท่านอยู่ที่อีสานนี่ท่านก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับถ้าเกิดท่านอยู่ในกรุงเทพบ้าน1ชั้น2ชั้นสร้างถูกต้องนะครับปฏิบัติมาก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่เช่นภาคเหนือตอนบนเนี่ย1ชั้น2ชั้นนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันรู้อย่างนี้ครับตามหลักง่ายๆเลยที่พังที่ทางเชียงรายก็คือเสาไม่เท่ากันนะคุณนิชรีบ้านไม่สมดุลเนี่ยถ้าเกิดเสาไม่เท่ากันเนี่ยนะครับหมู่บันเนินบ้างเสาเตี้ยนึงนะครับ
สองต้นสูงอีกสองต้นอันนี้เสี่ยงมากในการที่จะพังทลายในช่วงแผ่นดินไหวนะครับนอกจากนั้นแล้วอาคารของท่านถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ห่างศูนย์กลางแผ่นดินไหวแค่กรุงเทพผมเรียนย้ำนะครับท่านเองก็รู้จักสำรวจที่ท่านอยู่เหมือนกันถ้าเกิดอาคารของท่านเนี่ยสร้างมานานนะครับเป็นหลายสิบปีมีรอยร้าวที่เสาที่คานเนี่ยนะครับตรงนี้มีความเสี่ยงมากถ้าเกิดมีแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเข้ามาอาคารท่านอาจจะเป็นอาคารที่มีความเสี่ยงก็ได้แล้วเวลาดูรอยร้าวอาจารย์ดูยังไงคะบางคนบอกว่าเอ้ยรอยร้าววันนี้มันร้าวนิดเดียวร้าวแค่นอกผิวๆเท่านั้นเองไม่กระทบไม่อันตรายหรอกไม่ยากครับดูด้วยตัวเองได้อันดับเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องปรึกษาวิศวกรก็ได้ท่านดูนะเลยหน้าไปดูคานเนี่ยเป็นนะครับส่วนประกอบอาคารที่รับน้ำหนักเสาเนี่ยรับน้ำหนักมากเลยถ้าเกิดมีรอยร้าวทะแยงที่คานกับเสาเนี่ยคิดว่าท่านต้องปรึกษาวิศวกรแล้วรอยร้าวทะแยงเหรออาจารย์ใช่ครับค่ะนะครับเขาเรียกว่าแรงเฉือนมันจะขาดเลยนะครับลักษณะรอยร้าวทะแยงมันเป็นยังไงนะคะอาจารย์รอยร้าวทะแยงก็คือรอยร้าวที่คล้ายๆ45องศาเส้นทะแยงมุมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าท่านจะเห็นเลยถ้าเกิดมีรอยร้าวที่คานกับเสาเนี่ยท่านเองต้องระวังแล้วยิ่งถ้าเกิดรอยร้าวเนี่ยเอานิ้วก้อยแหย่เข้าไปได้เนี่ยท่านไม่ควรจะอยู่แล้วครับโอ้อันนั้นมันเยอะมากใช่ครับค่ะไม่ควรจะอยู่แล้วนะฮะค่ะวสทกับสจรส่งทีมไปเนปาลเนี่ยก็ไปบอกว่านิ้วก้อยเนี่ยเข้าไปแล้วเสร็จเลยไม่ควรจะอยู่แล้วอาจารย์นิ้วก้อยแต่ละคนไม่เท่ากันอีกนะนิ้วก้อยเด็กมันก็เล็กนะนิ้วก้อยผู้ใหญ่คนอ้วนหน่อยก็ใหญ่หน่อยที่จริงนิ้วก้อยใครนะถ้าเกิดแหย่ได้ก็ถืออันตรายแล้วล่ะครับค่ะตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องย้ายทันทีค่ะอาจารย์คะจริงๆอยากคุยด้วยต่อแต่เวลาหมดแล้วอะค่ะโอกาสหน้าเชิญที่สถานีแล้วกันนะคะยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้หมดเวลาของคนหลังข่าวแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ